เรื่องภิกษุเปลือยกายสมัยนั้นพวกภิกษุเปลือยกายไหว้ภิกษุเปลือยกายพวกภิกษุเปลือยกายไหว้ภิกษุไม่เปลือยกายพวกภิกษุเปลือยกายให้ภิกษุเปลือยกายไหว้ตนพวกภิกษุเปลือยกายให้ภิกษุไม่เปลือยกายไหว้ตนพวกภิกษุเปลือยกายบีบนวดภิกษุเปลือยกายพวกภิกษุเปลือยกายใช้ภิกษุเปลือยกายบีบนวดพวกภิกษุเปลือยกายให้ของแก่ภิกษุเปลือยกายพวกภิกษุเปลือยกายรับประเคนพวกภิกษุเปลือยกายเคี้ยวพวกภิกษุเปลือยกายฉันพวกภิกษุเปลือยกายลิ้มรสพวกภิกษุเปลือยกายดื่มภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเปลือยกายไม่พึงไหว้ภิกษุเปลือยกายไม่พึงเปลือยกายไหว้กันรูปใดไหว้ต้องอาบัติทุกกฎภิกษุเปลือยกายไม่พึงให้ภิกษุเปลือยกายไหว้ภิกษุเปลือยกายไม่พึงทำบริกรรมให้แก่ภิกษุเปลือยกายภิกษุเปลือยกายไม่พึงใช้ภิกษุเปลือยกายทำบริกรรมภิกษุเปลือยกายไม่พึงให้ของแก่ภิกษุเปลือยกายภิกษุไม่พึงเปลือยกายรับประเคนภิกษุไม่พึงเปลือยกายเคี้ยวภิกษุไม่พึงเปลือยกายฉันภิกษุไม่พึงเปลือยกายริมรสภิกษุไม่พึงเปลือยกายดื่มรูปใดดื่มต้องอาบัติทุกกฎ